นาฬิกา Lenovo Watch S นะครับเรือนนี้นะครับมีจำหน่าย2สีด้วยกันคือแดงกับดำนะครับที่เว็บไซต์ banggood.com ได้เลยนะฮะลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ด้านล่างครับราคา 1,357 บาทอาจจะขึ้นลงมากกว่านี้แล้วแต่ช่วงค่าเงินของเรานะครับแล้วยังมีนาฬิกาหลายแบบหลายยี่ห้อหลายรุ่นให้เลือกนะครับสามารถเยี่ยมชมแวะซื้อได้ตามใจชอบเลยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง KP นาฬิกาอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับวันนี้นะครับผมมีนาฬิกาตัวใหม่มาแนะนำครับเป็นยี่ห้อ Lenovo นะฮะตัวนี้เพิ่งออกใหม่เป็นรุ่น Watch S นะครับสำหรับนาฬิกาตัวนี้นะครับผมได้มาจากเว็บไซต์ banggood.com นะฮะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ให้นะครับกล่องทำออกมาดูดีนะฮะค่อนข้างแข็งแรงเลยกล่องใหญ่มากนะครับยาวมากครับเดี๋ยวเรามาเปิดดูแล้วว่ามันมีอะไรข้างในมั่งนะครับฝาค่อนข้างเปิดยากนิดนึงดูดๆนะโอเคด้านในจะมีนาฬิกานะฮะค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวครับเป็นสีดำนะฮะที่ผมได้มาเป็นสีดำนาฬิกา Lenovo Watch S ตัวนี้นะฮะมีทั้งหมด2สีด้วยกันคือสีดำกับสีแดงนะฮะสำหรับตัวที่ผมได้มาจาก Banggood ตัวนี้นะครับก็คือสีดำเรามาดูที่สายกันก่อนนะครับสายทําจากหนังวัวแท้นะฮะสีดำข้างหลังเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะฮะสวยงามมากครับที่ล็อกสายเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะทางด้านนี้เจาะรูไว้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะฮะทำให้การปรับระดับให้เข้ากับข้อมือเราทำได้ค่อนข้างละเอียดนะฮะทำให้กระชับเขาจะมีพลาสติกกันรอยมาให้นะฮะด้านหลังก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวนาฬิกากันนะฮะตัวนาฬิกานะครับจะมีปุ่มอยู่ปุ่มหนึ่งเป็นเม็ดมะยมนะฮะจริงๆแล้วก็คือปุ่มสำหรับกดสั่งงานนั่นเองครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะฮะด้านหลังนาฬิกานะครับด้านหลังเป็นฝาครอบด้านหลังเป็นสแตนเลสสตีลนะฮะไม่มีน็อตยึด
ลักษณะการทำงานคือลักษณะการเปิดปิดฝาคือกดเข้าไปเลยนะฮะทำให้การกันน้ำทำได้ดีนาฬิกาตัวนี้กันน้ำ50เมตรนะครับหน้าปัดนาฬิกานะฮะจะมีเข็มทั้งหมด3เข็มด้วยกันคือเข็มชั่วโมงนาทีวินาทีนะจะเห็นแท่งที่บอกชั่วโมงนี้นะครับจะทำจากทองเหลืองนะฮะสามารถเห็นเด่นชัดในตอนกลางคืนนะที่ด้านบนใต้เลข12ครับจะมี LED อยู่1ดวงนะฮะสำหรับการแสดงผลสวยมากครับมีที่ล็อกสายให้2ตัวกระจกที่ใช้เป็นแซฟไฟร์นะครับมีความแข็งถึง 9H ทนแรงขูดขีดได้แน่นอนครับใส่ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะครับนาฬิกาเรือนนี้หน้าปัดกว้าง40มิลลิเมตรหนา11มิลลิเมตรสายสามารถถอดเปลี่ยนได้สายขนาด20มิลลิเมตรหาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปนะฮะฝาหลังไม่มีที่ชาร์จแบตนะไม่มีฮาร์ดเดสก์มอนิเตอร์สวยงามครับในกล่องนะฮะในกล่องก็มีคู่มือในกล่องก็จะมีคู่มือเป็นภาษาจีนด้านหนึ่งกับภาษาอังกฤษด้านหนึ่งนะฮะก็จะบอกวิธีการใช้งานเบื้องต้นนะฮะก็ลองเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูนะลองศึกษาดูแต่ว่าดูตามคลิปก็น่าจะได้นะครับก็มีแค่นี้ที่ให้มานาฬิกากับคู่มือนะครับไม่มีสายชาร์จนะครับเพราะตัวนี้ไม่ต้องชาร์จเดี๋ยวเรามาดูสเปคคร่าวๆของนาฬิกาตัวนี้กันก่อนนะครับThank you.
็นนาฬิกากึ่งสมาร์ทวอทช์กับอนาล็อกนะฮะคือแบบเข็มแต่ก็ยังมีการเก็บข้อมูลต่างๆได้กันน้ำ50เมตรเรามาดูวิธีการเปิดเครื่องปิดเครื่องนะครับวิธีการเปิดเครื่องนาฬิกาให้กดปุ่มค้างไว้3วินาทีนะครับสังเกตดูไฟตรงนี้จะกระพริบและเข็มจะหยุดทำงานไปนะครับ1 2 3นี่ฮะเข็มหยุดไปแล้วครับการปิดเครื่องนะครับให้กดปุ่มค้างไว้3วินาทีจนไฟกระพริบตรงนี้นะฮะแล้วก็เครื่องหยุดทำงานเข็มก็หยุดเดินการเปิดก็ทำเช่นเดียวกันครับคือให้กดปุ่มนี้ค้างไว้3วินาทีไฟจะกระพริบแล้วก็จะเข็มเริ่มเดินครับ1 2 3เนี่ยเข็มก็จะเริ่มเดินแล้วครับจากนั้นเรามาดูวิธีการเปิดบลูทูธนะครับบลูทูธนาฬิกาตัวนี้มีบลูทูธนะฮะเพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเราถ้าเกิดเราไม่เชื่อมต่อโทรศัพท์นาฬิกาก็จะไม่สามารถแสดงผลอะไรได้เลยดูได้เฉพาะเวลาตั้งเวลาไม่ได้นะครับเราจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับมือถือของเราครับอันดับแรกเลยการจะเชื่อมต่อได้เราต้องใช้บลูทูธเราต้องใช้บลูทูธในการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะฮะวิธีการเปิดบลูทูธก็คือให้กดปุ่มนี้ค้างไว้3วิเช่นกันนะครับแล้วปล่อยสังเกตไฟจะกระพริบตรงนี้นะฮะนี่เป็นการเปิดบลูทูธนะครับไฟจะกระพริบเร็วๆปั๊บขึ้นมานะฮะถ้าเกิดเราต้องการจะปิดบลูทูธให้กด3วิเหมือนกันไฟจะติดแวบเดียวขึ้นมาเป็นการปิดบลูทูธไปแล้วนะครับการเช็คบลูทูธทำได้โดยการเช็คบลูทูธว่าเปิดหรือปิดทำได้โดยการกดปุ่มนี้นะครับกดเร็วๆนะครับกดครั้งเดียวพอถ้าเกิดบลูทูธเปิดอยู่ไฟจะติดประมาณ2วินาทีนะครับแต่ถ้าไฟไม่ติดก็คือไม่ได้เปิดบลูทูธครับผมจะลองกดให้ดูนะครับอย่างนี้แสดงบลูทูธไม่ได้เปิดนะครับให้เราเปิดบลูทูธก่อนกดค้างไว้ลองเช็คดูนะครับเห็นไหมบลูทูธจะติดแล้วจากนั้นให้เราทำการเชื่อมต่อกับมือถือของเราเพื่อที่จะได้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบนะฮะจะสังเกตเห็นว่าตอนนี้นาฬิกาเราเนี่ยยังเดินไม่ตรงนะฮะเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อมต่อกับมือถือเพื่อเปิดฟังก์ชันใช้งานต่างๆซิงข้อมูลเข้าไปในมือถือของเรานะครับโอเคครับต่อไปเราจะมาดูวิธีการเชื่อมต่อนาฬิกากับมือถือของเรานะฮะอันดับแรกเลยให้เราไปดาวน์โหลดแอปจาก Play Store นะฮะสำหรับ Android หรือว่าจาก App Store สำหรับ iOS นะฮะ
ให้เราเข้าไปที่ Play Store นะครับสำหรับ Android ผมใช้ Android อยู่นะฮะให้พิมพ์คำว่า Lenovo นะครับ Lenovo Watch เนี่ย Lenovo Watch App นะให้เราคลิกเข้าไปเลยก็คือตัวเลือกเลยฮะให้เราทำการติดตั้งเลยรอสักครู่หนึ่งครับแอปตัวนี้ใช้สำหรับเชื่อมต่อนาฬิกากับมือถือของเราเสร็จสิ้นแล้วครับเราก็สามารถเปิดได้ที่นี่เลยหรือว่าเปิดที่ช็อตคัทที่อยู่หน้าจอของเรานะฮะเปิดแอปเลยครับนี่ก็คือแอปที่เราลงไปเมื่อกี้นะฮะคือ Lenovo Watch ครับเขาก็จะมีการแนะนำเบื้องต้นพอมาถึงหน้านี้ให้เราสตาร์ทได้เลยนะฮะกด start ก็จะมีลายเส้นให้เราอ่านกด agree ครับยอมรับจากนั้นให้เราติ๊กตรงนี้นะฮะแล้วก็กด agree ครั้งหนึ่งเราก็จะเริ่มทำตามสเต็ปที่1นะฮะโดยเอานาฬิกามาวางใกล้ๆกันเปิดบลูทูธก่อนนะครับเขาบอกว่ากรุณาเปิดบลูทูธเปิดบลูทูธหลังจากนั้นให้กดปุ่ม Next ครับเขาจะขอสิทธิ์ในการเข้าตำแหน่งให้เราอนุญาตไปเลยครับกดปุ่ม Next เลยฮะจะเห็นได้ว่ามือถือเราจะเห็น Watch S แล้วนะฮะให้เรากดเข้าไปเลยครับจากนั้นที่ตัวนาฬิกาจะมีการสั่นนะครับตอนนี้มีสั่นแล้วให้เรากดปุ่มนี้เพื่อยืนยันการตอบรับจะเห็นได้ว่าที่นาฬิกาตอบรับมาที่มือถือของเราแล้วแค่เรากดปุ่ม Next ครับจากนั้นถึงขั้นตอนการตั้งเวลานะครับเขาจะให้เราตั้งเวลาตอนนี้เวลามันเป็น 5:25 นะซึ่งยังไม่ตรงตอนนี้เวลาตรงนี้เป็น 20:13 นนะฮะให้เรากด go to เลยครับวิธีการตั้งเวลานะฮะให้เราใส่เวลาปัจจุบันที่เราเห็นอยู่ในจอของนาฬิกานะครับจากนั้นตัวมือถือกับนาฬิกามันจะคาลิเบตมันจะปรับตำแหน่งกันเองตอนนี้ที่นาฬิกาแสดงเวลาเป็น5:20โดยประมาณนะครับผมจะใส่ไปที่นี่เป็น5:19ประมาณ 19.338 วินาทีนะครับ38นะฮะให้เราใส่เวลาที่อยู่ในนาฬิกานะครับไม่ใช่เวลาจริงนะฮะผมจะใส่ไป5:00 นี่น่าจะเป็น17นะครับผมขอใส่เป็น17ดีกว่าไม่แน่ใจมันเป็น5:00ไหมหรือเป็น17:00 น17:19:38จากนั้นให้เรากดปุ่ม Start เลยครับ
จะเห็นว่านาฬิกาจะเริ่มวิ่งแล้วครับมือถือก็จะซิงค์เข้ามาแล้วมือถือก็จะมีข้อมูลนับก้าวมีอะไรที่เก็บไว้นาฬิกาส่วนตัวนาฬิกาเองก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะคลิปนี้เนื่องจากว่าแสงไฟไม่ค่อยอำนวยนะฮะทำให้เป็นเงานะครับผมก็พยายามทำให้มันชัดที่สุดนะครับตอนนี้เวลา20:15นะครับ20:15ก็เดี๋ยวรอให้มันหมุนไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เขาเรียกว่าการปรับแต่งเวลานะครับเพื่อให้นาฬิกามีเวลาที่ถูกต้องครับในช่วงที่รอเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวมือถือกันนะฮะจะเห็นว่ามีสเต็ป9เดิน44สเต็ปนะฮะมีตรวจวัดการนอนหลับให้เรากดที่ My Watch นะครับเพื่อดูว่านาฬิกาเชื่อมต่ออย่างนะฮะอย่างตอนนี้เนี่ยสถานะ Connect นะฮะ Watch 8 Full Power Calibration แล้วก็มีปุ่มต่างๆให้เราใช้งานนะฮะนาฬิกายังวิ่งอยู่เลยนะครับก็กำลังคาลิเบรตไปเรื่อยๆตอนนี้2:17นะฮะใกล้เคียงแล้วครับการบำรุงรักษานาฬิกานะครับเพื่อให้อยู่ได้คงทนนะฮะเขาก็เตือนไว้ว่าอย่านำไปเข้าใกล้กับความร้อนนะฮะไม่ว่าจะเป็นน้ำร้อนความร้อนต่างๆนะฮะจะทำให้ซีลต่างๆที่ป้องกันน้ำมันเสื่อมสภาพได้นะฮะพยายามหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้สนามแม่เหล็กจะทำให้นาฬิกาทำงานไม่ถูกต้องนะครับตัวนี้ไม่ต้องชาร์จนะครับห้ามรีแพร์ห้ามถอดชิ้นส่วนนาฬิกาด้วยตัวเองนะฮะหรือว่าห้ามทำการใดๆให้ตกกระทบพื้นอย่างรุนแรงเพราะหน้าจอเป็นแซฟไฟร์นะฮะกระจกค่อนข้างแข็งมากแต่ว่าเปราะบางครับนี่คือข้อควรระวังนะครับโอเคครับนาฬิกาตั้งเสร็จแล้วครับเราก็มาดูก่อนตอนนี้นะฮะเวลาตรงแล้ว2:18จะเห็นว่าวิธีการตั้งเวลาทำได้ง่ายมากเลยนะฮะกรณีที่เราจะใช้การตั้งเวลาเนี่ยก็จะมีกรณีที่ว่าแบตเตอรี่หมดนะครับแบตเตอรี่หมดมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ทุกครั้งที่เราการเปลี่ยนแบตเตอรี่เวลามันจะเพี้ยนไปให้เราทำการเชื่อมต่อนาฬิกาให้เสร็จแล้วกดปุ่มคาลิเบตนะครับมันก็จะเข้ามาหน้าอย่างนี้เหมือนเดิมนะฮะแต่ตอนนี้ผมจะไม่ปรับแล้วเพราะว่ามันถูกต้องแล้วเราใช้วิธีปรับที่คาลิเบตตัวนี้นะครับถ้าเรากดตรงนี้ก็จะแจ้งเวอร์ชันออกมาว่าเป็นเวอร์ชันอะไรถ้าเรากด disconnect done นาฬิกาก็จะตัดการเชื่อมต่อกับตัวมือถือของเราทันทีนะก็จะไม่มีการซิงข้อมูลต่อไปแล้วถ้าเราอยากจะซิงใหม่อีกครั้งแล้วก็กด My Watch นะฮะแล้วก็กด Disconnect อีกครั้งหนึ่งเพื่อค้นหานาฬิกาของเรานะจากนั้นกด Watch S มันก็จะทำการซิงกันกดปุ่มที่นี่นะฮะกดปุ่มที่นาฬิกาครั้งหนึ่งก็จะทำงานซิงกันแล้วครับนะฮะติดแล้วคราวนี้เราจะมาดูฟังก์ชันพิเศษของเจ้าตัวนาฬิกาตัวนี้นะฮะเขาจะมีลูกเล่นให้เราดูที่เห็นบนจอนี่ฮะอันดับแรกเลยเรามาดูที่รีโมทชัตเตอร์นะฮะหลังจากรีโมทชัตเตอร์คืออะไรคือการเชื่อมต่อ
เพื่อควบคุมกล้องในมือถือตัวนี้นะฮะอันดับแรกเลยให้เราเชื่อมต่อคอนเน็กสถานะคอนเน็กเสร็จปั๊บให้เรากดรีโมทชัตเตอร์นะฮะครั้งหนึ่งเขาจะขอสิทธิ์ให้เราอนุญาตไปเลยนะฮะอนุญาตไปเลยจากนั้นนะฮะนาฬิกาจะเปิดกล้องขึ้นมานี่ฮะสังเกตดูที่ปุ่มนี้นะครับถ้าผมกดปุ่มนี้เนี่ยนาฬิกาจะทำการบันทึกภาพทันทีนะฮะได้ยินเสียงไหมครับนาฬิกาจะบันทึกภาพทันทีเราสามารถที่จะเรียกภาพเมื่อกี้ขึ้นมาดูได้นี่คือภาพที่เราบันทึกไปเมื่อกี้นะครับ2ภาพนะฮะอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะควบคุมกล้องถ่ายภาพบนมือถือเครื่องนี้ด้วยนาฬิกาตัวนี้นะฮะก็จะมีประโยชน์มากในการเซลฟี่ตัวเองนะฮะได้ตั้งประมาณ10เม็ดนะครับเราเอากล้องไปตั้งไว้แล้วก็ใช้มือถือตัวนี้คอนโทรลนะฮะก็จะค่อนข้างสะดวกนะครับคราวนี้มาดูฟังก์ชันถัดไปนะครับฟังก์ชันวัดอัตราการเต้นของหัวใจจะเห็นได้ว่าที่นาฬิกาตัวนี้นะฮะไม่มีเซ็นเซอร์การวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับแต่นาฬิกาตัวนี้จะใช้กล้องของมือถือนะครับเป็นตัววัดวัดยังไงเรามาดูกันเลยนะฮะให้เราคลิกที่ปุ่มฮาร์ดเรทตัวนี้นะฮะกดเข้าไปเลยครับเขาจะแจ้งว่าเป็นการจำลองเท่านั้นนะฮะมันไม่สามารถใช้งานจริงในวงการแพทย์ได้นะครับก็คือให้เราวัดเพื่อประเมินตัวเองเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับนี่ฮะพอเปิดปุ๊บไฟด้านหลังจะติดให้เราเอานิ้วไปแตะนะครับนี่ฮะเขาก็จะวัดให้เอามือไปแตะที่กล้องนะครับโอเคครับจากนั้นกลับไปนะฮะกดนี้ครับมาดูฟังก์ชันถัดไปครับสมาร์ทอะลาร์มคลิกเข้าไปเลยครับตั้งเวลานะครับตอนนี้วิธีการปรับก็คือให้ปรับตรงนี้นะครับผมจะปรับเป็น20นาฬิกาเพื่อทดสอบนะฮะ20นาฬิกา25นาทีนะครับผมจะตั้งเป็น27นาทีนะครับเซฟตัวนี้นะครับตัวนี้ปิดไว้แล้วเปิดตัวนี้ไว้นะคอยดูนะครับเวลาถ้าถึง20นาฬิกา27นาทีจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้ผมตั้งไว้ที่2ทุ่ม27นาทีนะครับเดี๋ยวดูว่าถ้าถึง2ทุ่ม27นาทีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับนาฬิกานะฮะมีการแจ้งเตือนไหมเป็นการตั้งปลุกนะครับ20นาฬิกา27นาทีสวยมากครับนาฬิกาตัวนี้ท่านใดที่ชอบนาฬิกาแบบเข็มนะฮะแล้วก็อยากให้มีฟังก์ชันการนับ9นับแคลอรี่อะไรพวกนี้นะฮะตรวจวัดการนอนหลับผมว่าตัวนี้ถูกต้องตอบโจทย์ได้เลยนะฮะนี่ครับมีการสั่นนะครับตอนนี้ที่นาฬิกาจะมีไฟกระพริบที่ตรงนี้นะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็จะมีการสั่นดืดดืดนะครับหยุดไปแล้วครับนี่ก็คือฟังก์ชันการปลุกนะครับฟังก์ชันถัดมา Smart Reminder ก็คือแจ้งเตือนต่างๆนะฮะก็จะมีให้เราเลือกว่าจะใ
มีการแจ้งเตือนในกรณีที่โทรศัพท์เข้ามาไหมนะครับให้เราเปิดถ้ามีโทรศัพท์เข้ามาที่มือถือตัวนี้นาฬิกาตัวนี้จะสั่นเปิดเมสเสจนะครับถ้าเขาขอสิทธิ์แล้วเราก็ให้สิทธิ์เขาไปเลยนะครับถ้ามีเมสเสจเข้ามาในการก็จะสั่นเตือนแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาดูได้นะฮะหรือว่าเตือนการนั่งนานเราก็เปิดเราสามารถที่จะกำหนดเวลาได้ว่าทุกๆ30นาทีให้เตือนครั้งหนึ่งทุกๆ30นาทีให้เตือนครั้งหนึ่งนะเริ่มจากตอนไหนเริ่มจากตอน9โมงจนถึง6โมงเย็นนะฮะแล้วก็เราไม่ให้ทำการรบกวนเราตอนไหนเราสามารถตั้งได้นะกดเข้าไปแล้วก็เลือกตั้งเอานะครับพอถึงเวลาที่เรานั่งนานเกิน30นาทีหรือเวลาที่เราตั้งไว้เนี่ยนาฬิกาก็จะสั่นเตือนนะทำให้เรารู้ว่าเราจะต้องเคลื่อนไหวตัวแล้วนะฮะการแจ้งเตือนแอปนะครับก็จะให้เราเลือกว่าเราจะใช้แอปตัวไหนนะอย่างผมติ๊ก Facebook ไว้เงี้ยถ้ากรณีที่ Facebook มีคนส่งข้อมูลมาหาเราหรือว่ามีการอัปเดตต่างๆเนี่ยนาฬิกาก็จะสั่นนะครับที่ตัวนาฬิกาก็จะสั่นเราก็จะรู้ว่าอ๋อมันมีการอัปเดตแล้วหรือว่า LINE ก็ได้นะครับ LINE ก็มีให้เตือนนะฮะกดดันออกไปครับวิธีใช้ก็ง่ายๆลองเล่นดูครับฟังก์ชันถัดมาครับก็คือ Watch Mode สำหรับตัวนี้คือถ้าเราเปิด Power Saving Mode นาฬิกาเขาจะตัดฟังก์ชันต่างๆออกแสดงเวลาอย่างเดียวก็จะประหยัดแบตเตอรี่นะครับฟังก์ชัน Trade Watch Mode นะฮะนาฬิกาจะตัดการเชื่อมต่อกับมือถือก็จะเปิดเฉพาะตัวนาฬิกาเองไม่ต่อกับมือถือนะฮะทำให้ประหยัดแบตเตอรี่ไปอีกแบบหนึ่งนะครับ Time Sync นี่ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นการทำให้นาฬิกาตรงกับที่มือถือหรือเปล่านะฮะตรงฟังก์ชันนี้ยังไม่ค่อยชัวร์นะฮะเดี๋ยวถ้าผมลองเล่นดูแล้วชัวร์แล้วจะมาแจ้งอีกครั้งหนึ่งในที่ข้อความข้างล่างนะครับห้ามรบกวนถ้าเรากดปุ่มนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเราเปิดตรงนี้นะฮะเราจะตั้งเวลาว่าจะไม่ให้นาฬิกาทำงานแจ้งเตือนหรือว่ามือถือแอปตัวนี้แจ้งเตือนตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงนะฮะนี่ 5 ทุ่มถึง 8 โมงหรือว่าเราตั้งได้นะครับเราสามารถจะตั้งได้ก็จะไม่นาฬิกากับมือถือตัวนี้ก็จะไม่ทำงานนะฮะอันนี้ผมขอปิดไว้ก่อนกลับไปที่หน้าแรกนะครับสำหรับการใช้งานฟังก์ชันต่างๆก็คือให้เราเชื่อมต่อมือถือกับนาฬิกาแล้วก็เข้าไปที่ My Watch ตัวนี้นะฮะจากนั้นก็เราก็สามารถใช้ฟังก์ชันต่างๆที่เห็นตามนี้ได้เลยนะครับที่ตรงนี้นะครับที่ตรงนี้จะเห็นว่ามีคำว่า Log in Lenovo นะฮะตรงส่วนนี้หมายความว่าเราจะใช้ข้อมูลของเราไปเก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์ของ Lenovo เองนะฮะก็จะมีผลดีคือข้อมูลต่างๆในชีวิตประจำวันเราจะถูกเก็บไว้ไม่ว่าเราจะออกกำลังกายเราเดินเรานอนอะไรพวกนี้เขาจะเก็บไว้ให้เรานะฮะวิธีการสมัครก็ให้กด register account ตัวนี้นะฮะจากนั้นเราก็ใช้อีเมลของเราเข้าไปสมัครนะฮะแต่ในที่นี้ผมจะไม่ได้ทำให้ดูเราก็แค่ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจากนั้นก็กดยืนยันตั้ง password ตั้งอะไรเรียบร้อยปั๊บเราก็มาล็อกอินที่ตรงนี้นะฮะล็อกอินที่หน้านี้เข้าไปผลที่เกิดขึ้นคืออะไรก็คือตรงนี้นะฮะมันจะมีค่าต่างๆขึ้นมาให้เรา
ค่าอารมณ์ของเราเนี่ย log in to see the data เขาก็จะเก็บข้อมูลบันทึกไว้ทำการประมวลผลให้นะฮะเราต้องทำการล็อกอินก่อนนะฮะแต่นี้ผมไม่ได้ล็อกอินก็เลยไม่สามารถโชว์ให้ดูได้นะครับเราสามารถที่จะสร้างเอ็กซ์ไซส์ได้เพราะเราจะออกกำลังกายแบบไหนยังไงเราก็ต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจลองไปเล่นดูนะครับผมจะไม่ได้โชว์ให้ดูนะเราสามารถที่จะสร้างกำหนดการที่เราจะออกกำลังกายได้เองอีกด้วยกันนะฮะก็คือต้องล็อกอินเข้าไปก่อนนะฮะตรงนี้ก็จะแสดงอากาศสภาพแวดล้อมให้เราได้ดูว่าฝนจะตกไหมอะไรไหมยังไงอากาศร้อนไหมหรือเราจะวิ่งออกกำลังกายอะไรประมาณนี้นะครับสเต็ปก้าวเดินนอนเราสามารถที่เข้าไปดูรายละเอียดได้นะฮะใช้งานง่ายมากนะฮะเราก็นำนาฬิกาไปใส่ในขณะที่เราใส่เจ้านาฬิกาตัวนี้มันก็จะแอบบันทึกข้อมูลการเดินของเราว่าเราเดินไปไหนไม่ใช่เดินไปไหนนะครับเดินไปกี่ก้าวแล้วหรือว่าตอนที่เรานอนหลับถ้าเราใส่ไว้เขาจะบันทึกการนอนหลับแล้วก็ส่งให้กับตัวมือถือเพื่อประมวลผลนะฮะก็ถือว่ามีประโยชน์มากนะฮะในขณะเดียวกันก็เราก็จะได้นาฬิกาที่สวยงามอีกตัวหนึ่งเข้ามาใส่นะครับจากที่นี้ผมใส่ก็โอเคนะฮะขนาด40มิลลิเมตรสาย20มิลลิเมตรก็สวยงามดีนะครับสีดำก็ดูเข่งขึมดีแต่สำหรับท่านสุภาพสตรีก็อาจจะใช้สีชมพูก็ได้นะครับก็สวยดีสายหนังดูภูมิฐานนะฮะใส่ได้ทุกสถานการณ์ที่สำคัญเจ้านาฬิกาตัวนี้กันน้ำถึง50เมตรเลยนะฮะไม่ต้องกังวลเลยท่านสามารถที่จะใส่ว่ายน้ำได้เลยใส่อาบน้ำก็ได้แต่นะครับสายหนังตัวนี้ไม่ได้ทนน้ำนะฮะไม่ได้ทนกับน้ำเพราะฉะนั้นถ้าจำเป็นต้องใส่ว่ายน้ำหรือว่าใส่อาบน้ำอะไรพวกนี้ผมแนะนำให้เปลี่ยนสายนาฬิกาเป็นแบบสายพลาสติกนะฮะก็จะดีกว่าครับผมสำหรับการใช้แอปก็ไม่มีอะไรก็มีประมาณนี้นะก็ลองเล่นดูยังมีอีกโหมดหนึ่งนะฮะที่ใช้สำหรับค้นหาโทรศัพท์มือถือของเรานะก่อนที่เราไปวางมือถือไว้แล้วลืมไม่เกิน10เมตรนะครับให้เราใช้นาฬิกานะฮะกดปุ่มค้างไว้สัก2วินาทีถ้าเกิดมันอยู่ในเล็ง10เมตรนะฮะในระยะทาง10เมตรเนี่ยถ้ามันเชื่อมต่อกันได้มันจะร้องนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดให้ดูนะฮะจะเห็นได้ว่ามือถือเราจะดังขึ้นมานะฮะเราก็จะสามารถที่จะตามไปได้ว่าอยู่ตรงไหนนะครับก็ประมาณนี้นะครับอันนี้คือฟังก์ชันการค้นหามือถือครับนาฬิกาตัวนี้นะครับเป็นแบบเข็มแต่ว่าสามารถบันทึกข้อมูลได้นะฮะก็จะเป็นเขาเรียกว่านาฬิกากึ่งไฮบริดนะกึ่งสมาร์ทวอทช์กับกึ่งอนาล็อกนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ได้ถึง240วันถ้าจะเกิดเราใช้งานหนักๆก็อาจจะลดลงมานิดนึงนะฮะถ้าหมดจริงๆก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้ใช้แบตเตอรี่แบบกระดุมหมายเลข CR2032 ซึ่งมีขายทั่วไปในตลาดเลยนะฮะที่ไหนก็มีขายนะฮะก้อนละประมาณ40บาทถ้าเราสามารถเปลี่ยนเองได้แล้วก็เปลี่ยนเลยนะฮะโดยการใช้ที่แกะฝาแกะออกมานะครับแต่ถ้าเราทำไม่ได้แล้วก็ให้ช่างแกะให้ก็น่าจะไม่เกินร้อยหนึ่งนะก็ประมาณนี้ใช้ได้ถึง6เดือนก็คุ้มนะครับสวยงามครับอ
ก็นาฬิกาเรือนนี้ผมได้มาจากเว็บไซต์ Banker นะครับถ้าเกิดว่าท่านใดสนใจอยากได้ก็ลองกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะฮะกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับที่ลิงก์ด้านล่างที่ผมวางไว้ให้ก็จะมีลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดแอปบนมือถือนะฮะถ้าเกิดเราสั่งผ่านแอปบนมือถือและเราเพิ่งล็อกอินเป็นครั้งแรกนะฮะเพิ่งสมัครเป็นครั้งแรกเนี่ยจะได้ลดถึง 10% เลยนะครับนาฬิกาตัวนี้อยู่ที่ประมาณ 2,400 กว่าบาทแต่ว่าช่วงนี้ลดอยู่ 50% นะครับก็จะเหลือประมาณ 1,300-1,400 ถ้าลดได้อีก 10% ก็โอเคนะฮะก็ท่านใดที่สนใจก็ลองคลิกเข้าไปดูนะฮะรายละเอียดต่างๆอีกครั้งหนึ่งขอแนะนำเลยนะครับว่านาฬิกาตัวนี้ก็โอเคเลยครับน่าหามาใช้งานสักตัวสักเรือนหนึ่งครับเข้ากับทุกสถานการณ์ได้ดีครับผมก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจการใช้งานยังไงหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไงก็สามารถที่จะมาโพสต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้อาจจะช้านิดนึงนะครับแต่พยายามตอบทุกคำถามครับขอบคุณที่ติดตามรับชมช่อง KP นาฬิกามาโดยตลอดครับอย่าลืมกดSubscribe กดไลค์กดแชร์สำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเข้ามาชมในช่องของผมนะฮะแล้วก็ช่วยฝากต่อให้เพื่อนๆได้รับรู้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับ